บื้องต้นเป็นการวิสามันหรือฆ่าตัวตายเองครับเราต่อสู้กับเจ้าพนักงานครับเบื้องต้นครับเพราะว่ามีการยิงโล่ของชุดอินทรีย์เก็บผมเนี่ยครับโดนยิงไป6นัดครับโดนยังให้พอต่อเก็บอยู่แล้วก็ยิงแล้วก็เขาก็วิ่งเข้ามาในห้องตำรวจเราทางชุดปฏิบัติการเราก็ใช้ยุทธวิธีโดยใช้โล่ถ้าไม่มีโล่เนี่ยลูกน้องผมจะยิงหลายนัดเลยครับนี่ก็คือเป็นการที่ทางจะมาอยู่บริเวณชั้นไหนของบ้านครับชั้น2ครับชั้น2บ้านนี้มี2ชั้นนะครับเพราะแล้วการปฏิบัติงานการข้องยากก็มีเหล็กดัดแล้วก็คนร้ายนี่ปิดไฟครับแล้วก็พรางด้วยม่านครับเอาม่านลงเราไม่สามารถสังเกตการโดยโดนหรืออะไรได้เลยครับเพราะแล้วเราถึงต้องไม่อยากให้มีการสูญเสียอย่างผู้ว่าพูดเราขีดวงจำกัดแล้วไม่อยากพี่น้องประชาชนก็อยู่แล้วก็แม้แต่ตัวเขาก็เราไม่อยากให้การสูญเสียถ้าไม่มีการต่อสู้เนี่ยท่านผบ.บอกว่าให้จับเป็นแต่นี้มันต่อสู้ยกโรงงานเป็นพยานรายที่ใกล้จะถึงครับเพราะแล้วตรงนี้ถ้าลุงน้องผมมีโรคเมื่อกี้เนี่ยไม่บาดเจ็บก็เสียชีวิตครับก่อนวิสามันคนร้ายยังมีอาการคุ้มคลั่งอยู่ไหมครับก็ยิงลงมาหลายนัดยิงต่อเนื่องเลยยิงต่อเนื่องถ้าได้ยินเสียงปืนน้องจะเห็นว่าเขายิงอย่างเขายิงแบบเปิ้ลแท็บยิงแบบเขาฝึกยิงปืนบ่อยนะประวัติเขาคือหมายถึงว่าที่ยิงรัวเนี่ยคือเป็นทางฝั่งคนร้ายเหรอฮะอ๋อใช่เขายิงแบบดับเบิ้ลแท็บครับแบบยิงกระจกรถอ๋อ20ผมเนี่ยก็ยิงดับเบิ้ลแท็บกระจกแตกแต่จะปิดโล่เราไม่งั้นลูกตำรวจเราอยู่ในรถที่เข้าไปเจรจาไปขอร้องไปขอให้หยุดอย่างเนี้ยแล้วก็วางอาวุธขอเขาเมื่อเรารับรองปลอดภัยเขายิงสวนลงมาดีติดโล่ไม่งั้นตำรวจผมก็บาดเจ็บในรถตำรวจในนายที่บาดเจ็บมีอาการเป็นไงตอนนี้ปลอดภัยครับได้รับรายงานการรายงานว่ายิงเขียวไปที่หูไปหู